ป่านนี้คงกลับกันไปหมดแล้วมั้งโอ้ยถ้ายังไม่ได้เรื่องมันไม่กลับไปง่ายๆหรอกแต่ว่าสุพรรณเป็นห่วงกรุงลงกานะคะตัวเองยังเอาตัวไม่รอดเลยสุพรรณมัจฉาอ๋อนี่ขนาดนี้เนี่ยจะพูดได้ยังไงละเบาๆหน่อยแหมถึงไม่ยังเล่านี่มันนานแล้วนะตรงนี้เนี่ยไงถึงแล้วจะกลับกล่าวเท่ามาถึงพญายักษ์ฟ้าดินเกรงหมดทศพักคลุกคลักละอีลุกคลุกคลักเจ็บใจเจ็บนักเจ็บหนาเจ้ายักษ์สิบหน้ายักษ์อันตพาลตรงนี้เนี่ยไงถึงแล้วนางอยู่ที่ถ้ำนี้แน่นะก็แน่จ้ะพวกตรงนี้แหละทีนี้แล้วปล่อยฉันได้หรือยังล่ะจ๊ะหายใจไม่ออกมีพุงขนาดนี้จะเอาแรงที่ไหนมาพูดล่ะให้ปล่อยเหรอเอาไปก็ได้ปล่อยไปเลยถ้าเบี้ยวแล้วก็ฉันจะตามไปหักคอจิ้มน้ำพริกกินซะเลยอ่ะใครจะกล้าเบี้ยวล่ะจ๊ะคุณโว้ยลิงอะไรก็ไม่รู้อากาศที่ชาญนาไปค่ะเอาไงดีเนี่ยจะเข้าไปเลยหรือว่าจะไปเรียกพักพวกก่อนดีนะนึกไม่ออกปวดหัวจ้าอ๋อนึกออกแล้วระเบิดถ้ำซะเลยให้พลังอนุมานชาญสมรระเบิดถ้ำโอ้ยทำระเบิดใครมาระเบิดถ้ำเนี่ยนุกเองอนุมานชาญสมรจ้าพันเจ็บใจเจ้าลักรามมันยกพลข้ามเกาะแก้วลงกาคลุกคลักละอีลุกคลุกคลักเจ็บใจเจ็บใจไอ้ทศพักมันมาหลอบลักพาน้องสีดาแล้วนี่หนุมานชาญสมรอยู่ที่ไหนล่ะพระคุณเจ้าก็อยู่ที่ไหนก็อยู่ใต้น้ำในที่มหาบ่อพิษมันกำลังตามตัวบุกก่อการร้ายอยู่นั่นสินั่นร้ายต้องเป็นพวกทศกัณฐ์แน่ๆข้าพุทธเจ้าจะตามลงไปช่วยหนุมานพระเจ้าค่ะเอ้ยไม่ต้องท่านครีบหนุมานเอาตัวรอดได้หรอกจะบอกใครนั่นร้ายว้ายเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยลิงอะไรก็ไม่รู้ลิงขี้โกงว้ายตามมาอีกแล้วเฮ้ยจะหนีไปไหนหยุดเฮ้ยลิงอะไรอะว่ายน้ำเก่งกับปลาน่ะก็ลิงพวกไงล่ะอยู่เดี๋ยวนี้นะให้จับได้ละกันระวังให้ดีเถอะเว้ยนี่อย่าให้มาหอนะเฮ้ยแล้วนะหลบได้หรอกนะเฮ้ยช่วยด้วยเฮ้ยนี่นะได้แล้วแม่เงือกคนสวยของพี่หนุมานเฮ้ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกมาก่อนว่าทำไมถึงได้ระดมพลมาขนก้อนหินของหนุมานไปรู้หรือเปล่าว่ากว่าจะขนก้อนหินได้แต่ละก้อนน่ะมันหนักขนาดไหนฮะรู้ไหมทำไมจะไม่รู้แต่จำเป็นต้องทำตามคำสั่งคุณพ่อตามประสาลูกที่ดีอ่ะเข้าใจไหมลูกที่ดีอ่ะอ้าวแล้วคุณพ่อเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะฮะเกี่ยวเยอะเลยล่ะเพราะคุณพ่อดิฉันน่ะเป็นเจ้าเมืองลงกาเฮ้ยเอ้าแล้วคุณพ่อเธอมาเกี่ยวอะไรด้วยล่ะฮะเกี่ยวเยอะเลยล่ะเพราะคุณพ่อดิฉันน่ะเป็นเจ้าเมืองลงกาเจ้าเมืองลงกาทศกัณฐ์น่ะเหรอชัวร์เฮ้ยไปได้ยังไงยักษ์มีลูกเป็นเงือกโอ๊ยงงจังเลยหนุมานงงจังเลยจ้าพันพระธิดาสุพรรณมัจฉาล่ะแม่ผีเสื้อสมุทรไม่รู้ได้ยังไงล่ะนางเป็นพระธิดาของท้าวทศกัณฐ์10 หน้า 20 มือไม่รู้จริงๆหรือว่าจะถูกจับโอ้ยเราย้อนกลับไปดูกันเถอะนะย้อนให้โง่ดิ แกยังไม่รู้จักไอ้วอกตัวนี้ดีฉันเจอมาแล้วแกจะไปก็ไปคนเดียวเหอะระวังกระดองให้ดีด้วยจะเหลือแต่ตัวร้อนจอนไม่ช่วยแล้วยังแช่งอีกนางผีเสื้อสมุทรสมน้ำหน้าแล้วที่มันถูกลอกฟันเนี่ยเจ็บใจเจ้าลักรามมันยกพลข้ามเกาะแก้วหลงกาคลุกคลักอีลูกคลุกคลักจะกลับกล่าวเท่ามาถึงพญายักษ์ฟ้าดินเกรงหมดทศพักคลุกคลักอีลูกคลุกคลักถอนตัวซะเถอะคุณเงือกดิฉันชื่อสุพรรณมัจฉาแปลตามตัวว่าปลาทองค่ะสุพรรณแปลว่าทองส่วนมัจฉาแปลว่าปลารวมกันก็คือปลาทองไงคะรูปก็งามน้ำก็เพราะป้าเล่นชมซึ้งๆนะสุพรรณเขินจังเลยค่ะแหมน้องสุพรรณมัจฉาเราพี่หนุมานก่อนสิจะไปไหนล่ะอยู่ตรงนั้นนะเขินโถเอ้ยไม่ต้องเขินจะไม่ต้องเขินหนุมานพูดความจริงแต่เฮ้อเสียดายอะไรหรือคะหรือว่าเสียดายที่สุพรรณเป็นลูกยักษ์หรือว่าเสียดายที่ตัวเป็นคนแต่กลับมีหางเป็นปลาใช่ไหมล่ะคะพระหนุมานรูปหล่อใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นหนุมานรู้ว่าเราน่ะเลือกเกิดกันไม่ได้เลือกพ่อแม่ไม่ได้ใช่ไหมปรัชญาจริงๆเลยนะคะแหมน้องสุพรรณมัจฉาก็คิดดูสิรูปร่างหน้าตาก็เหมือนกันล้วนสุดแท้แต่ธรรมชาติจะเสกสรรปั้นแต่งมาทั้งนั้นดูแต่หนุมานสิคุณพ่อคือพระพรายรูปหล่อส่วนคุณแม่คือคุณสวาหะแสนสวยแต่ดันออกมาเป็นลิงขาวที่น่ารักแบบพี่หนุมานไงล่ะโถน่ารักจริงๆด้วยค่ะขอบคุณครับที่ชมเจี๊ยบหนุมานกำลังจะสรุปว่าคนเราแม้เลือกเกิดไม่ได้เลือกรูปร่างหน้าตาไม่ได้แต่ก็เลือกที่จะทำความดีได้ใช่ไหมล่ะเล็กซึ้งจังเลยนะคะหนุมานเล่าให้คุณเงือกเอ้ยคุณสุพรรณมัจฉาฟังถึงการกระทำอันไม่ชอบบาพากลของทศกัณฐ์ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณแล้วคุณสุพรรณลองกลับไปตรึกตรองดูละกันว่าควรจะให้ความช่วยเหลือต่อไปหรือเปล่านะคิดเอาเองละกันสุพรรณก็ชักจะไม่แน่ใจแล้วล่ะค่ะเพราะสุพรรณชอบความถูกต้องและก็ความยุติธรรมด้วยค่ะชอบมากเลยค่ะโอเคงั้นก็ดีเลยคนเราเมื่อทำความผิดและรู้สึกตัวว่าผิดโลกย่อมยกย่องสรรเสริญให้นะไม่ต้องกลัวนะเอ้ยทอมวิวก็เหมือนศัตรูกันเลยนะเนี่ยหานุบาลรามาคันอาซาไปลบไปลาเผาพองงงยักษ์เจ็บใจเจ็บใจไอ้ทศพักมันมาหลอบลักพาน้องสีดาไหนล่ะคะเพื่อนๆของคุณหนุมานนะคะอยู่ที่ไหนล่ะคะเขาก็อยู่ทางนู้นกันแหละยังไงก็รอฟังคำสั่งของพี่หนุมานละกันนะแล้วเดี๋ยวตามมาละกันนะเอาพร้อมไหมไปแล้วคุณหนุมานจะทำยังไงต่อไปล่ะคะก็คงต้องถมทะเลเพื่อจองถนนต่อไปและคุณสุพรรณล่ะครับจะขนก้อนหินไปทิ้งอีกหรือเปล่าไม่ล่ะค่ะสุพรรณจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ไม่ยุ่งด้วยต่อไปอีกแล้วล่ะค่ะเพื่อเห็นแก่ความถูกต้องขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรไม่ได้ค่ะใจดีจังยังไงล่ะก็ขอให้คุณสุพรรณนึกไว้เสมอว่าเราเป็นกิ๊กกันเฮ้ยอะไรจะชวนเป็นกิ๊กกันง่ายๆนี่คงมีหลายกิ๊กแล้วล่ะสิมันเป็นธรรมดาครับคนเราน่ะรักกันดีกว่าเกลียดกันนะมันช่างยังไงซะแล้วเนี่ยหรอแหม เลวสุครีพหลานของเจ้าเนี่ยไม่เลวจริงๆข้าพุทธเจ้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันพระเจ้าค่ะขนาดกำลังอยู่ระหว่างการทำมหาสงครามยังอุตส่าห์มีกิ๊กปลาเข้าไปตั้ง2 กิ๊กแล้วนี่กว่าจะจบไม่มีเป็นร้อยเลยล่ะเนี่ยเจ้าหนุมานแม้ท่านนาก็พูดเกินไปนกยังเด็กไม่กล้าคิดอะไรเลอะเทอะไปขนาดนั้นหรอกครับเจ้าพี่ตอนนี้บรรดาทหารวานอนของเราก็กำลังจองถนนใกล้สำเร็จแล้วหลังจากนั้นจะทรงวางแผนยังไงต่อไปล่ะพระเจ้าค่ะเจ้าพี่เราต้องหาทำเลที่ตั้งกองทัพซึ่งคงต้องอาศัยท่านพิเภกว่าอย่างไรล่ะท่านพอจะนึกออกบ้างไหมท่านพิเภกโหราขอเดชะบริเวณที่เหมาะสมจะตั้งกองทัพมากที่สุดคือเทือกเขามรกตพระเจ้าค่ะอยู่ก็ไม่ไกลจากกรุงลงกานักน้ำท่าอาหารอุดมสมบูรณ์เสียแต่ว่า